ย่อยครับว่าตอนนี้มีรถตัดพี่น้องมุ้งมีเงินซื้อดอกอ้อยบ่หลายนะครับลายย่อยเขาก็จะทำอย่างนี้แหละครับนะครับใส่คนตัดเอาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับเบิ่งบรรยากาศได้ไฮเฮาครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งรถสีอยู่พุ่นอยู่ฝากคุณพี่น้องไลฟ์ให้นะครับอย่างนี้ที่เฮารีวิวแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบรรยากาศต่อไปนี่นะครับเป็นบรรยากาศในไร่ของเรานะครับคุณกำลังใส่ไว้อยู่ครับคุณกลุ่มนึงก็กำลังกู้มันอยู่พุ่นพี่น้องบินนี่นะครับเพิ่งได้ไทยนี่แหละไอ้กระแปงเนาะสิเบิดแล้วนะครับโอ้รถสีอยู่หุ่นพี่น้องยงแยงเดี๋ยวสิพาไปขามไปเบิ้งเดี๋ยวนี้เบิ้งในไฮเข้ากันอยู่นี่แหละครับเบิดสิแล้วแปลงนี่เหลืออีก2แปลงสุดท้าย10กุไลนี่แหละว่านั่นน่ะกำลังซักลักบ่องมันอยู่เมื่อคืนฝนตกนะครับเมื่อคืนนี่ว่ามันสิเขาให้ว่าได้ล่ะพี่น้องอันนี้เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันน้องกำลังรออยู่นี่ครับไล่ย่อยเฮาสิตัดแบบนี้แหละกำลังดีครับผมว่าได้ยัก 1,000 ตันก็อยู่ได้ล่ะเฮ็ดให้ไว้ 2,000 ตันนี่ก็เหลือเฟืออยากรวยก็ต้อง 5,000 หรือว่า 10,000 ตันเหมือนอยู่นี่นะแม่ยำยังมาลองมาเอาเจ๊กแล้วมันหยกสาดนั่งมันเปียกไปแล้วเอาไว้นี่ครับเพิ่นใส่รถไถรถไถพ่วงข้างบ่พุ่นนะน้องไอ้น้องที่มันใส่ปุ๋ยอยู่ตอนที่ผมมาเบิ่งนี่ๆๆเรียนยังเรียนอยู่เรียนช่างกลพี่สาวเราเรียนอยู่ม.ข.บ่ดูซูโม่เดี๋ยวไปดูซูโม่เครื่องกำลังชักลักบ่องมันอยู่เขาที่เป็นเครือข่ายเสียอินมั้งซูโม่เนี่ยบางทีก็แปลงหน่อยครับมันเป็นไรๆนี่นะครับเป็นบรรยากาศในไร่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายมันมามันบ่ค่อยสมพงกันพี่น้องนี่พยายามไอ้ลุงคุ้นเล่าสักเราจะใช้ไม้ตัวนี้ค้ำนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันกระซิบนี่เป็นบรรยากาศในไร่นะครับเบิ่งๆสดๆเสียงก็แหบๆหน่อยพี่น้องว่าพูดเบิดสุดลูกหูลูกตาก็มีแต่ให้อ้อยให้มันแหละครับเบิดเด้อเอาเด้อเดี๋ยวเพิ่นก็สิใส่แล้วลุง
ลุงควรเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนคีบครับเดี๋ยวกำลังซักลักบองกันอยู่เอาตัดใบออกกลับมาต่อครับมาที่ไร่ของเราครับสุดลูกหูลูกตาเลยพี่นังไงเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศของลายย่อยครับว่าตอนนี้มีรถตัดพี่น้องมูมีเงินเสียดอกอ้อยบ่หลายนะครับลายย่อยเขาก็จะทำอย่างนี้แหละครับนะครับใส่คนตัดเอาพี่น้องทุนเท่าพัฒนาหลายนะครับย่ำลุงคุ้นเล่ากันดีซับหลังจากที่เราขึ้นหลักคำยันแล้วนะครับภาษาอีสานก็หลักบอกกันเห็นไหมสังเกตจังว่าการคีบของน้องเนี่ยจะไม่เร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นรถของตัวเอง เราทำแบบลักรถนะครับบริษัทมันอยู่บ่ได้ครับรถคันนี้20ปีอายุงานนะครับเข้าประจำการเมื่อประมาณตั้งปี2546ครับผมทำงานราชการมันแรกคุณพ่อก็เอารถคันนี้เข้ามาครับเป็นรถคันแรกของบ้านเลยที่เล่นเครื่องจักรหนักเดี๋ยวก็จะคีบครับครับเพิ่นสิใบค่อยๆสิจับค่อยๆดอกจับรถเดี๋ยวพี่น้องนะครับไม่ค่อยจับรถแรงเพราะว่าซ่อมบำรุงมันยากรถทุกคันขับดูแลเองครับก็ทำตามสภาพนั่นแหละก็ไม่ได้อยากขยายไปใหญ่กว่านี้แหละครับเอากระเฮ็ดเอามีคนงานอยู่ 2-3 คนก็กระเฮ็ดน้ำมันเปลืองผ้าใช้กันไปพี่น้องเอาไก่เนี่ยไก่เนี่ยสลับอ้อยง่วงเอาไว้ตรงกลางพี่น้องมันใส่ยากใบน้อยๆเอามาใส่ทั้งขังเดี๋ยวเราง่ายมันจะตัดอีกแหละวันนี้มึงได้ลงสู่จอแล้วครับคลิปนี้เอาสำนีได้พี่น้องเดี๋ยวตัดเป็นช็อตๆให้เบิ่งนะพี่น้องมันฮ้อนแดดดีๆนะครับ